ันนี้เป็นเปลวไฟที่คุณผู้ชมเห็นลุกโชนอยู่บริเวณแนวเขานะคะที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานี่เป็นสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังคงลุกลามขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องจุดที่ไฟนั้นกำลังเผาอยู่ก็คือบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติแองเจลิสค่ะไฟป่าจุดนี้ก็ปะทุขึ้นมาตั้งแต่ช่วงของบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐมีพื้นที่ป่าถูกเผาผลาญเสียหายไปแล้วกว่า 1,800 เอเคอร์ค่ะสถานการณ์ทำให้ทีมนักผจญเพลิงจะต้องเร่งเข้าไปดับไฟที่กำลังลุกโชนอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะก็มีการแบ่งกำลังการเดินเท้าเข้าไปดับไฟรวมถึงยังมีเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินปฏิบัติการดับไฟป่าและมีกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า100คนด้วยกันไฟป่าจุดนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งจากจุดใหญ่ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาจุดใหญ่จริงๆจะมีชื่อว่าคริกไฟค่ะเริ่มลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะไฟป่าก็เริ่มปะทุขึ้นบริเวณอุทยานแห่งชาติเซียร่าค่ะเผาผลาญพื้นที่ป่าเสียหายไปแล้วกว่า 73,000 เอเคอร์หรือประมาณเกือบ 200,000 ไร่ด้วยกันนะคะโดยมีปัจจัยหลักก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ไฟมันยิ่งปะทุลุกลามไปยังบริเวณต่างๆอย่างรวดเร็วพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายนะคะที่บอกว่าคลื่นความร้อนร้อนขนาดไหนอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ47องศาเซลเซียสค่ะจุดนี้ก็ถือว่ายังน่ากังวลเพราะว่าไฟป่านั้นดับได้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะทางการสหรัฐก็ยังรายงานว่าหลายๆจุดเนี่ยถ้าเกิดจะประเมินจริงๆเนี่ยคือเหมือนเป็น 0% คือยังไม่สามารถที่จะควบคุมไฟได้นะคะแต่ก็มีรายงานเข้ามาว่าสามารถที่จะควบคุมได้จุดเล็กๆบางส่วนนะคะการเกิดไฟป่าที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ทางการสหรัฐอเมริกาโดยทางการในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นทางการท้องถิ่นนะคะก็จะต้องอพยพประชาชนหนีไฟป่าเป็นการด่วนโดยมีเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปควบคุมสถานการณ์นะคะภาพที่ถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างน่าวิตกกังวลก็คือการที่เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปอพยพผู้คนที่ติดอยู่ในจุดที่เกิดไฟป่านะคะรวมๆแล้วกว่า200คนซึ่งจุดนี้เป็นผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในวงล้อมของไฟป่าในจุดของคริกไฟนะคะในจำนวนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนแล้วก็บาดเจ็บปานกลาง10คนด้วยกันปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟป่าในสหรัฐอเมริกานะคะก็ถือว่าข้ามวันข้ามคืนข้ามช่วงสุดสัปดาห์เลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะปกป้องชีวิตของประชาชนนะคะแต่ว่าทรัพย์สินนั้นก็ได้รับความเสียหายไปจากฤทธิ์ของไฟป่าที่ถือว่าอันตรายมากนะคะปีนี้สหรัฐอเมริกาเจอกับโรคระบาดก็คือโควิด-19ที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วแล้วก็จุดที่ถือว่าระบาดหนักจริงๆก็อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐแคลิฟอร์เนียเองก็ยังเจอกับไฟป่าเข้าไปอีกนะคะมีรายงานว่าสาเหตุของไฟป่านั้นมาจากการจัดงานเบบี้ชาวเวอร์ค่ะหรือว่างานทายเพศลูกในครรภ์นะคะซึ่งก็ยังไม่มีรายงานข้อมูลของคนกลุ่มนี้ว่าจัดขึ้นด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ก็มีรายงานว่างานนี้แหละค่ะอาจจะมีการใช้ลักษณะก็คือดอกไม้ไฟทำให้เกิดประกายไฟขึ้นมาก็เลยเป็นไปได้ว่าไปจุดไฟทำให้เกิดเผาป่าพื้นที่ป่าเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะคะสำหรับงาน Baby Shower หรือว่างานทายเพศลูกนั้นเป็นงานในครอบครัวค่ะที่จัดขึ้นเพื่อทายเพศของเด็กในครรภ์นะคะก็จะเป็นการจัดงานรื่นเริงสังสรรค์กันชื่นมื่นอาจจะมีการเจาะลูกโป่งตีเค้กตีลูกเบสบอลนะคะก็มีการระบุว่าเวลาทายเพศก็อาจจะมีสีนะคะเป็นสีชมพูหรือว่าสีฟ้านะคะก็ถ้าสีชมพูก็เป็นเพศหญิงถ้าสีฟ้าก็เป็นเพศชายทีนี้งานแบบนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในสหรัฐเป็นประจำอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าบางทีเนี่ยอาจจะตีความกันผิดไปทำให้มีการที่ใช้เรื่องของดอกไม้ไฟเข้ามาโดยไม่ได้คำนึงถึงสถานการณ์ณเวลานี้ว่ามันมีอากาศที่แห้งแล้งแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าได้ทุกเมื่อก็เลยเป็นไปได้ว่าการที่มีการใช้ดอกไม้ไฟใช้พลุขึ้นพาภายในงานนั้นอาจจะทำให้เกิดประกายไฟนะคะจริงๆแล้วช่วงปี2560นั้นก็คือเคยเกิดเหตุลักษณะที่มีครอบครัวในรัฐแอริโซนาของสหรัฐที่มีการจุดพลุไฟภายในงานทายเพศลูกนี่แหละค่ะช่วงของปี2560ปรากฏว่าระเบิดมันเกิดระเบิดขึ้นมาค่ะเป็นระเบิดควันนะคะที่เป็นระเบิดควันที่เขาทำตามสีของเพศของลูกนะคะแต่ก็ทำให้เกิดไฟป่ารุนแรงถึงขั้นที่เผาผลาญพื้นที่ป่าไปกว่า 47,000 เอเคอร์นะคะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้แล้วก็ครอบครัวนั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางการมากกว่า8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ
250ล้านบาทแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีงานที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็ทำให้เกิดอันตรายกับผู้คนก็มีคนเสียชีวิตไปอย่างเมื่อปีที่แล้ว2019นะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียจุดขึ้นมาตั้งแต่15สิงหาคมแต่ปัจจัยในปีนี้มีทั้งเรื่องของฟ้าผ่าเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนจัดก็ยิ่งทำให้การควบคุมไฟป่านั้นยิ่งยากขึ้นไปอีกและทางการสหรัฐเองก็ออกมาบอกว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมคุณแอมคุณวิชาคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นเฉพาะในเดือนเดียวนะคะเกิดขึ้นมากกว่า178จุดด้วยกันนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ทางการสหรัฐเองกำลังรอความหวังว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าฝนจะตกลงมาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องกังวล2เหตุการณ์ก็คือไฟป่าแล้วก็การระบาดของโควิด-19 ที่ถือว่าในรัฐแคลิฟอร์เนียก็เป็นจุดที่มีการระบาดรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ